สวัสดีครับผมแป๊ซินโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ นะครับเข้าสู่รายการใหม่ของผมนะฮะรายการใหม่ของผมนี้นะฮะใช้ชื่อรายการว่าแป๊ะใช้เองนะฮะก็นะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะมาแนะนำอุปกรณ์เครื่องดนตรีต่างๆที่ผมใช้เองนะฮะแล้วก็ใช้จริงแล้วผมจะมาบอกว่าผมใช้อะไรทำไมผมถึงเลือกใช้เครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆ นะฮะในเทปแรกของผมนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสำคัญมากที่สุดในการเล่นดนตรีกลางคืนของผมนะฮะเทปแรกของเรานะฮะประเดิมด้วยอุปกรณ์ที่ชื่อว่าไวเลสครับผมไวเลสนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าตัวรับสัญญาณนะฮะไอตัวรับสัญญาณเนี่ยมันจะไว้ในบอร์ดเอฟเฟกต์ของเรานะฮะและอีกอันนึงก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตัวส่งสัญญาณก็คือเอาง่ายๆคือที่มันเหน็บกับสายสะพายกีตาร์ฮะนี่นะฮะประมาณนี้ซึ่งผมเนี่ยใช้ค่อนข้างติดไวเลสมากนะฮะผมใช้มาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับขาดไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะฮะไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวบนเวทีอย่างไรก็ตามนะฮะจะเวทีเล็กจะเวทีใหญ่นะฮะผมก็ต้องใช้มันเพราะว่ามาทำให้1เลยนะฮะมันสะดวกสบายเคลื่อนไหวได้คล่องตัวเพราะว่าถ้าเราใช้สายแจ็คเนี่ยบางทีแบบเรายืนอยู่เฉยๆนะฮะแล้วเราก็หันไปปรับตู้แอมป์แล้วเราก็เดินกลับมาเก็บเอฟเฟคเอาแล้วก็เราหันไปปรับตู้แอมป์เดินกลับมานะฮะในระหว่างนั้นสายแจ็คมันก็จะพันขาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะจะเกิดความหงุดหงิดนะฮะผมก็เลยตัดปัญหานี้นะฮะหนึ่งคือมันช่วยทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยอิสระเพราะว่ามันไม่มีสายมาพันขาเรานะฮะอยู่บริเวณหลังขาเราสองคือมันทำให้เราเดินไปไกลได้มากๆนะฮะไวเลสเนี่ยมันจะมีระยะหวังผลของมันคือ30นะฮะถึง50เมตรโดยประมาณนะฮะก็ไกลอ่ะนะเพราะว่าสายแจ็คปกติที่เราใช้กันก็จะเป็น3เมตร5เมตร6เมตร9เมตรนะฮะถ้าเกิน10เมตรเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้กันเพราะว่ามันจะยาวเกินนะฮะแล้วก็มันจะฟีลเหมือนมันหูฟังซาวด์บ้าวอ่ะหูฟัง iPhone ที่บอกว่าพอเราพันสดิบดีพันแบบว่าพันสวยเลยนะแต่พอเราเอาไปใส่กระเป๋าหรือใส่อะไรสักอย่างนึงพอแกะออกมาปุ๊บแม่งขยุยรวมกันหมดเลยนะฮะทำให้แบบบางทีเนี่ยต่อให้เราแบบเก็บสายดีพันดีแล้วเวลาเอาไปใช้บนเวทีถ้าสายมันยาวเกินเนี่ยบางทีมันอยู่ดีมันก็พันของมันเองอะฮะผมเคยไปกวดเวทีแล้วอยู่ดีตอนแรกก็คลี่สายแบบว่าพร้อมใช้งานพอไปขึ้นเวทีจริงวิ่งไปวิ่งมาสายแม่งพันกันมั่วซั่วต้องมาเสียเวลานั่งแกะสายแจ็คบนเวทีนะฮะอันนี้ก็ลดปัญหาไปเลยเพราะว่าเรามันแบบพวกมันก็คลิปฟิลกับเหมือนสายแจ็คลอยอะฮะถ้าเรียกบ้านคือสายแจ็คลอยนะฮะหรือว่าพวกมันฟิลเดียวพวกไมลอยนะฮะ30เมตรเนี่ยคือแม่งไกลมากนะไกลแบบไกลเลยอะคือเวทีผมว่าเวทีทั่วๆไปที่เพื่อนๆเล่นไม่ว่าจะในผับใหญ่หรือว่าจะในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างครอบคลุมมากเลยนะฮะแล้วถ้าเราสามารถทำให้เราไปเดินไปตรงไหนก็ได้นะฮะโดยที่แบบว่าเฟี้ยวฟ้าวนะฮะอย่างนึงคือลุคในการเล่นดนตรีเนี่ยนะฮะมันดูเท่ขึ้นเพราะว่ามันแบบเวลาเล่นมันไม่มีสายระยงระยางนะฮะเราลองคิดดูนะฮะสมมติว่าเราเล่นดนตรีแล้วเราไปดูวงที่เราชอบเนี่ยโหเท่มากเลยไปยืนบนมอนิเตอร์ปุ๊บหล่อเลยทรงโล่งโซโล่ไปยืนมาแล้วแบบว่าโซโล่แบบโซโล่อยู่ใส่แจ็คพันขาต้องมาขี้ใส่แจ็คแล้วกลับมาโซโล่ต่อมันก็จะดูไม่ดีใช่ไหมฮะอันนี้มันก็ทำให้ลุคในการเล่นดนตรีเราดูเท่ขึ้นนะฮะพูดซะยาวเลยนะฮะก็ไวเลสที่ผมใช้นะฮะเลือกใช้นะฮะและใช้แบรนด์นี้มาประมาณเกือบ10ปีแล้วคือยี่ห้อ AKG นะฮะอันนี้คือรุ่นที่ได้รับความนิยมมากนะฮะคือรุ่น WMS45 นะครับคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หน้าจอเป็นดิจิตอลนะฮะก็คือเป็นตัวเลขอะแหละก็คือก็กดเลขตรงนี้นะฮะสมมติเราปรับขึ้น5เราก็ตั้งตรงนี้เป็นที่เลข5แล้วเราก็ไปปรับที่ไอตัวส่งสัญญาณของเราให้เป็นเลข5แค่นี้ก็จะจูนกันติดนะฮะก็คือดีนะฮะคือผมเนี่ยใช้ตัวไวเลสของ AKG มาเกือบทุกรุ่นแล้วต้องใช้คำว่าเกือบทุกรุ่นเลยนะฮะเพราะว่าคือมันเป็นไวเลสที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็คุณภาพดีมากที่สำคัญคือมันทนมากๆฮะไอตัวเนี่ยตัวส่งสัญญาณเนี่ยมันค่อนข้างมีน้ำหนักที่เบามากนะฮะเพราะว่าผมก็ใช้มาหลายยี่ห้อนะฮะแล้วผมก็มาจบที่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อแรกๆที่ผมใช้นะฮะแรกๆแต่ว่าไม่แรกสุดนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีตังค์มากนะฮะพอเริ่มเก็บสตังค์ได้นิดนึงก็ผ่านมาใช้ตัวนี้ตัวส่งมีค่อนข้างเล็กนะฮะเล็กมากนะฮะดูมันประมาณฝ่ามือผมนะฮะแล้วก็เบาน้ำหนักเบาใส่ถ่านเพียงแค่ก้อนเดียวนะฮะเขาเรียกว่ามันทนมากอ่ะมันเห็นหน้าตามันเป็นอย่างนี้แต่มันทนมากเลยนะผมเคยใช้จนแบบว่าตัวแรกสุดของผมอ่ะผมซื้อมือสองมาเก่า
เก่าชิบหายแบบเก่าแบบเน่าอ่ะเน่าเลยอ่ะเพราะว่านะมือ2หามือ2ยากสมัยก่อนไวเลสราคาแพงมากฮะรุ่นแบบเสาเดียวที่แบบว่าเปลี่ยนคลื่นไม่ได้คุณคิดดูว่าไวเลสเปลี่ยนคลื่นไม่ได้คือไวเลสที่แบบสแตนดาร์ดมากเลยนะคือมีคลื่นเดียวเปลี่ยนคลื่นไม่ได้เมื่อก่อนมันราคาประมาณ 16,000 อ่ะขนาดแบบเปลี่ยนคลื่นไม่ได้นะแบบเริ่มต้นเลยยัง 16,000 เลยคือแล้วผมก็ไปซื้อมือ2มาประมาณ 5-6,000 มั้งแบบสภาพกังมากแต่ว่าใช้ได้ดีมากเลยแล้วก็ไม่เคยงองแงก็ไม่เคยเกเรบนเวทีสัญญาณดีตลอดนะฮะไม่เคยขาดหายเลยแล้วก็มันก็จะมีหลายรุ่นมากมีรุ่นเสาเดียว2เสาพอ2เสาก็จะมีรุ่นที่มันเริ่มดีขึ้นมาหน่อยคือแบบ2เสาแล้วปรับคลื่นได้3คลื่นอะไรก็รุ่นนี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกนะฮะรุ่นนี้ก็ออกมาได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วนะฮะก็เป็นรุ่นไฟหน้าจอดิจิตอลนะฮะแล้วก็ปรับง่ายอ่ะมันโอเคอ่ะเพราะว่ามันก็ปรับได้ประมาณ 5-8 คลื่นแล้วแต่ตัวนะฮะก็ใช้ได้ดีมากนะฮะก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่อยากรู้ว่ามันดียังไงนะฮะเดี๋ยวผมมีคลิปให้เพื่อนดูนะฮะก็เห็นกันไปแล้วนะฮะทำให้มีไวเลสนี่ทำให้เราสามารถวิ่งไปไหนก็ได้นะฮะ นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับ EP แรกของเราชื่อรายการว่าแปะใช้เองนะฮะใครเพื่อนๆอยากให้ผมแนะนำอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์ดนตรีที่ผมใช้งานจริงๆก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้กันได้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับฝากกด Subscribe ที่ช่องของผมด้วยแล้วกันนะฮะพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับเย้